โดยบอกว่าเป้าหมายในปีข้างหน้าในการจัดการศึกษาเพื่อลดความล้ำทางการสอบครับซึ่งกลุ่มที่1ก็ทำเรื่องระบบสารสนเทศใช่ไหมครับในกลุ่มที่3ก็เรื่องการมีส่วนร่วมกลุ่มที่2ก็มีเงินแล้วกันเนาะส่วนกลุ่มที่4นี่ก็คือเรื่องการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพแล้วก็ตอบโจทย์ให้กับทุกคนนะก็คือกลุ่มที่4เนี่ยเรื่องการจัดการศึกษานั่นแปลว่าถ้าเป็นคนอ่ะได้เรียนแล้วก็ได้วุฒินะครับขอให้ทุกคนถ้าเรียนในระบบก็มีเงื่อนไขเวลามีการวัดผลประเมินผลชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกศน.ก็จะมีความยืดหยุ่นแล้วก็การจัดการศึกษาทางเลือกหรือตามเกษตรหรือการศึกษาตลอดชีวิตก็สามารถเรียนได้ทุกเพศทุกวัยครับก็สิ่งประเด็นที่จะเป็นข้อเสนอก็คือถ้าสมมติว่านักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในทั้งสามระบบนะครับหรือเรียนแล้วก็หลุดออกมาเนี่ยการศึกษาทางเลือกต้องมีหน่วยงานใดหนึ่งซึ่งเราคุยกันว่าน่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มนี้นะครับเป็นขึ้นทะเบียนแล้วมีการเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายแล้วสามารถที่จะเทียบโอนหน่วยกิจให้เขาจบการศึกษาได้ตามศักยภาพของเขาบางคนเรียน3ปี5ปีก็แล้วแต่ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นข้อแรกเปลี่ยนก็คือว่าการเรียนการศึกษาทุกวันนี้อาจจะต้องปรับตัวนะครับบางครั้งเขาบอกว่าควรจะถึงม.ปลายก็สายเสียแล้วนะครับทำไมนักเรียนบางคนเนี่ยไปเรียนกศน.ไปเรียนมสท.แล้วจบปริญญาตรีเร็วกว่าคนอื่นบางท่านตอนนี้เป็นประธานอำเภอบางท่านเป็นนายอำเภอนั่นแปลว่าเราต้องปรับการในการศึกษานะครับดีไม่ดีอนาคตสมมติที่เป็นความเห็นส่วนตัวปลายวิทยาการอาจจะจัดหลักสูตรเป็นเทอม1เทอม2แล้วซัมเมอร์ก็สองปีก็จบม.ต้นได้สองปีก็จบม.ปลายได้เพราะนักเรียนสี่ปีจบแล้วนะครับอาจจะเป็นไปได้ครับเพราะว่ากำลังศึกษาอยู่เขาว่าจะทำอย่างไรนะครับอย่างนี้ก็คือในเรื่องการศึกษาในระบบนะครับนี่ก็เป็นข้อแรกเปลี่ยนข้อเติมเต็มว่าจะทำอะไรในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำก็คือการเปรียบเทียบหลักสูตรนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีหลายที่ก็มาช่วยเหลือพวกเราไม่ว่าจะเป็นทางหน่วยงานศูนย์การเรียนรู้ต่างๆที่จะมาช่วยเติมเต็มในการเปรียบเทียบหน่วยจิตให้สามารถให้เรียนกลุ่มนี้นะครับเขาสามารถที่จะได้เรียนได้รู้แล้วก็ประสบความสำเร็จได้ครับก็ขออนุญาตเติมเต็มตรงนี้ครับครับครับสวัสดีคุณผู้ศึกษาประเด็นเติมเรื่องนี้ที่มีในเมื่อมีตัวอย่างความสำเร็จหรือว่ากระบวนการที่สร้างความเข้มแข็งแล้วเนี่ยเราน่าจะมีเวทีที่จะต้องนำความสำเร็จเหล่านี้นะครับขยายสู่ส่วนอื่นนะครับอาจจะมีเวทีเสวนาแบบนี้สัมมนาแบบนี้นะครับอาจจะมีผังข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่อาจจะเชื่อมโยงกับกลุ่มสารสนเทศนี้นะครับน่าจะเข้าไปได้ง่ายขึ้นเพื่อที่จะตอบโจทย์ความรู้ความที่มาที่ไป how to อย่างไรทำให้กลุ่มนี้สร้างความสำเร็จได้สร้างความเข้มแข็งได้แล้วก็ทุกคนก็สามารถที่จะนำยิ่งจากของที่มาใช้ในตัวเองได้อาจจะไม่ใช่หรืออาจจะเป็นลักษณะของการจัดเอ็กซิบิชันของจังหวัดในห่วงรอบปีอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าจะกรุณาหรือว่าถ้าจะช่วยกันคิดช่วยกันทำก็อาจจะขยายไปยังจุดทางอำเภอปลายเวทีหนึ่งแม่เสด็จเวทีหนึ่งเมืองเวทีหนึ่งก็ยิ่งจะเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นขอบคุณครับขอบคุณครับมีโครงการยักษ์ใหญ่หนึ่งที่สนับสนุนโดยองค์กรภาครัฐนะครับก็คือไอทีวันเลขแล้วสอนไอทีวันเลขเขาก็จะปลูกฝังทักษะทางด้านไอทีให้กับเด็กๆเขามองว่าถ้าไม่ต้องสอนมีความลำบากความเหลื่อมล้ำความอะไรก็ตามลำบากเนี่ยแล้วเขาสามารถพัฒนาได้นั่นหมายความว่าที่ไหนในประเทศไทยก็สามารถทำได้แล้วจู่ๆเนี่ยมันกำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมากำลังจะเติบโตอยู่เครื่องนอกครับโครงการถูกยกเลิกปึ๊บไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามมันก็เลยหายไปเลยซึ่งมันกำลังเติบโตกำลังผมคิดว่ามันกำลังพีคได้ที่มันก็เลยมองเห็นเป้าหมายไม่ชัดเจนคือรุ่นพี่ที่จบไปแล้วในกำลังเป็นผู้ประกอบการกำลังมาทำงานบริษัทเป็นรุ่นแรกๆซึ่งเรายังไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดของรุ่นหลังๆนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะต้องรอสิ่งที่เป็นทุนนะครับถ้าเรามีทุนมาสนับสนุนจากองค์กรอะไรอื่นแล้วให้ชีวิตปลุกชีวิตมันขึ้นมามันก็จะเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพทางด้านไอทีเพราะทุกวันนี้ไอทีอยู่ที่ไหนก็ทำได้
ป็นต้องเข้าเมืองหลวงไม่จำเป็นต้องไปเชียงใหม่กรุงเทพหรือต่างประเทศนั่งทำงานอยู่ที่บ้านตื่นกี่โมงนอนกี่โมงก็ได้ขอให้งานออกมาสำเร็จแล้วทุกคนมีทักษะทำงานอยู่กับบ้านก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนเองได้ด้วยผมคิดว่าถ้าเราสามารถมีทุนเยอะที่มาสนับสนุนรับถูกในทีมเล็กๆมาใหม่ก็จะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเยาวชนและสองในอนาคตมากๆเลยครับขอบคุณครับผมนี่คล้ายๆพยายามคิดวัฒนธรรมหลากหลายมากครับเรื่องของแคมปิ้ง12ฉบับมีบาร่าหรือบ้านแต่วันนี้น้องก็เริ่มสื่อสารว่ารอบหน้าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะครับซึ่งถ้าเรารู้ก่อนหน้านี้เราอาจจะตั้งประเด็นแรกเด่นว่าในมุมมองมิติครูนะครับแต่ที่ท่านเสนอมาเนี่ยใช่เลยนะครับที่จะเอาไปบอกเรื่องในเป็น12ฉบับแล้วเอากลับมาในเวทีจังหวัดในเวทีโซนนะครับผมคิดว่าถ้าเราทำแบบนี้ได้เกี่ยวความรู้เนี่ยมันจะเกิดในจังหวัดผ่านคน 4-5 คนที่ไปเป็นตัวแทนแลกเปลี่ยนแล้วไม่ได้จบอยู่แค่นั้นกลับมาแลกเปลี่ยนต่อในพื้นที่จะไปกลับในการอย่างเงี้ยครับผมว่าอันนี้เป็นทุนแบบหนึ่งทุนเรื่องความรู้หรือว่าเราไปช้อปปิ้งหรือว่าขอนแก่นเขาทำมูลนิธิเรื่องกองทุนมาก่อนมันต้องอย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วถ้าเราจะทำเรื่องนี้ให้เกิดในแม่สอนเนี่ยเราควรจะต้องเตรียมตัวเองยังไงครับผมคิดว่าเรื่องเวทีเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ในช่วงขยายเวลาอย่างน้อยเราน่าจะได้ทำได้สักสองเวทีนะครับหรือว่าสองรอบหมายถึงว่าตรงปลายสักครั้งสองครั้งเมืองสักอีกสักครั้งสองครั้งนะครับที่แม่เสด็จสักครั้งสองครั้งเพื่อให้งานพื้นที่นวัตกรรมและ ABB เนี่ยไปด้วยกันนะครับที่ท่านเสนอเนี่ยท่านอยู่ในพื้นที่นวัตกรรมด้วยวันนี้เราเริ่มไม่แยกแล้วครับว่าเหลื่อมล้ำเนี่ยอยู่นอกระบบโรงเรียนในระบบเป็นพื้นที่นวัตกรรมเพราะนั้นเราเริ่มเทกองและเคลื่อนไปด้วยกันนะครับผมว่าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่จะทำในงานที่จะขับเคลื่อนเรื่องกองทุนเป็นประเด็นนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็การดึงศักยภาพกำลังคนนะครับที่จะมาช่วยกันเติมการทำงานครับอันนี้ในมุมของกองทุนยังไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับอาจจะมีชื่อว่านวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวเรื่องชื่อเป็นหลักแต่ว่ามิติเรื่องกองทุนคือทำให้งานเรื่องนี้มันเคลื่อนไปได้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วเคลื่อนไปด้วยกันนะครับทั้งแต่ประถมวัยนะครับขึ้นมาจนถึงอุดมศึกษานะครับหลายเรื่องเราไปเรียนรู้ผ่านงานแก้ไขยากจนแบบแม่นยำกองทุนที่ชุมชนตั้งขึ้นมาก็เริ่มเห็นภาพว่าวันนี้ส่งเด็กเรียนปริญญาตรีได้ด้วยกำลังของชุมชนอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งที่น่าจะเกิดกองทุนในระดับหมู่บ้านซึ่งกองทุนจังหวัดเนี่ยอาจจะเป็นส่วนสำคัญในการเป็นหนุนให้กองทุนการจัดการระดับชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งที่จะดูแลตัวเองได้ตั้งแต่อันนั้นจะตรงมากที่สุดคนอย่างพ่อหลวงสมานขึ้นมาจัดการกองทุนของหมู่บ้านได้เขาจะไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากที่อื่นเขาจะตัดสินใจหนุนได้เลยปฐมกำลังจะหลุดต้องไปแก้อะไรต้องเข้าไปชาร์จได้เลยทั้งเรื่องกำลังคนเรื่องความรู้เรื่องงบประมาณอะไรต่างๆนี่ครับผมคิดว่าบทเรียนของกองทุนจังหวัดที่เรายังไม่ค่อยมีบทเรียนมากนักนะครับเราก็พยายามถามในกลุ่มว่าใครมีประสบการณ์ทำเรื่องกองทุนอะไรมาบ้างก็จะมีเรื่องกองทุนสตรีกองทุนออมทรัพย์นะครับพ่อหลวงสมานไปไหนนะไม่รู้เราไปอยู่โน่นนะครับก็เล่าเรื่องกองทุนความซับไม่มีดอกเบี้ยครับหมุนไปให้สมาชิกที่มาระดมมาร่วมออมกันเนี่ยได้ไปพัฒนาอาชีพแล้วมีกำลังขึ้นมาออมกันต่อณวันนี้มีเงินสะสมมา3เดือนนะครับกองทุนนี้เริ่มได้3เดือนพัฒนาชุมชนให้มา 2,000 นะครับมาเป็นจุดพ่อเชื้อเริ่มต้นให้แต่ตอนนี้หมู่บ้านนี้มีเงิน 30,000 บาทที่สมาชิกในชุมชนอาจจะมีระเบียบว่ากู้ได้เท่านั้นเท่านี้แต่ว่าสามารถเอาไปเริ่มลงทุนได้สมมติน้องๆมาฝึกอาชีพเรื่องซ่อมมอเตอร์ไซค์แต่เรียนรู้แล้วยังไงอ่ะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่ทำช็อปหน้าร้านไม่ได้ก็อาจจะเอาเงินกองทุนนี้ครับไปทำการต่อซึ่งถ้าไปเชื่อมต่อกับสกรหรือกศนหรือว่าอาจจะเป็นศูนย์การเรียนนะครับทำหลักสูตรแบบนี้ไปมันจะพูดเรื่องวุฒิไปด้วยเรื่องอาชีพไปด้วยได้นะครับบนกำลังของพื้นที่รูปแบบนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่เอ๊ะถ้าเราจะพัฒนากองทุนจังหวัดอาจจะเป็นเรื่องสมาชิกเข้ามาแต่คำว่าที่มาของสมาชิกที่จะเป็นยังไงเดี๋ยวอาจจะ
ต้องไปลงรายละเอียดกันเพิ่มนะครับแล้วก็ตัววัตถุประสงค์กองทุนเนี่ยก็เรียนรู้จากหลายกองทุนที่เมื่อกี้แลกเปลี่ยนในวงย่อยนะครับก็ดูว่าเอาปัญหาของสมาชิกเนี่ยมาเป็นตัวตั้งหรือปัญหาของกลุ่มเยาวชนเนี่ยมาเป็นตัวตั้งทั้งในระบบเต้าระบบนะครับว่าเวลาเขาจะมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ำอะไรบ้างอย่างเราก็รู้กันว่าโรงเรียนประถมขยายโอกาสแต่โรงเรียนเนี่ยไม่มีเงินทุนไหลหัวอาหารกลางวันให้กับเด็กอันนี้เวลาเด็ก อย่างเช่นโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์เนี่ยครับที่อยู่บ้านป่าแปะเด็กประถม20คนเด็กมัธยม38คนเด็กประถม20คนต้องแบ่งอีก38คนเพื่อให้ได้กินอาหารกลางวันด้วยกันนะครับก็โจทย์แบบนี้เป็นปัญหาและเป็นความเหลื่อมล้ำอันนี้ถ้ากองทุนจังหวัดจะไปช่วยให้มีกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนใดๆที่จะทำให้เรื่องความเหลื่อมล้ำแบบนี้หายไปแบบนี้ครับเป็นวัตถุประสงค์ที่จะค่อยๆเก็บข้อมูลจากเวทีสารเสวนานะครับเข้ามารีเซ็ตมาเซตอัพตัววัตถุประสงค์กองทุนนะครับส่วนข้อระเบียบเนี่ยก็ต้องเป็นเงื่อนตั้งแต่ดูว่าให้เงื่อนไขของคนที่จะเข้ามาใช้โอกาสของกองทุนเนี่ยจะมาอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องการบริหารจัดการก็ต้องมีเรื่องระบบตรวจสอบโปร่งใสเข้าถึงได้ทุกมิตินะครับแล้วก็ใช้มติกลุ่มในการตัดสินใจนะครับกรรมการเนี่ยก็เลือกมาจากภาคส่วนรับตัวแทนที่จะมาทำงานอันนี้คือเรียนรู้จากกองทุนเท่าที่เราเป็นกองทุนนะครับแล้วก็เรื่องหนึ่งที่จะใช้เป็นทรัพยากรในการจัดตั้งกองทุนนะครับกลุ่มเป้าหมายแน่นอนครับเป็นเด็กเยาวชนจังหวัดนะครับตัวทรัพยากรที่ต้องใช้คือความรู้และประสบการณ์จากการบริหารกองทุนต่างๆในหมู่บ้านที่นำเรียนไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ครับวันนี้เราเริ่มเห็นภาพว่ากองทุนแบบบ้านแม่หาที่ตำบลแม่สวดนะครับที่มีเด็กอยู่นอกระบบเยอะเขาเริ่มส่งเด็กเรียนได้ถ้าเราไปช่วยให้เขามีอาชีพแบบที่พ่อหลวงสมานทำที่บ้านทบสองนะครับเขามีสมมติว่าเขาเพิ่มรายได้ได้สัปดาห์ละ 1,000 ต่อครัวเรือนเขามี103ครัวเรือนปีหนึ่งเขาจะเพิ่มได้5ล้านบาทถ้าดึง 10% มาเป็นกองทุนหมู่บ้านนี้จะมีกำลัง 500,000 บาทแล้วถ้าในระดับตำบลมีอยู่12หมู่บ้านทุกหมู่บ้านเนี่ยหอบกันมาอีก 10% ตำบลแม่สวดจะมีกำลังอีก 600,000 บาทที่มาจัดการกลางนอกจากที่จัดการในหมู่บ้านแล้วนะครับแล้วถ้าถอยมาแบบนี้เรื่อยๆมันจะมาเป็นโซนเมืองมาเป็นจังหวัดก็จะเห็นภาพว่าถ้าชุมชนเข้มแข็งด้วยกำลังของชุมชนเองซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นจริงนะครับแต่ว่าอาจจะมองล้อกันไปว่าจาก1ปี3ปี5ปี10ปีเรื่องนี้อาจจะเกิดที่5ปีและ10ปีใช่ไหมครับแต่ว่าใน1ถึง3ปีเนี่ยจะทำยังไงให้ตรงกลางเนี่ยมีกำลังในหมู่พื้นที่ให้ลุกขึ้นมาดูแลตัวเองที่มันจะต่างไปจากกองทุนภาครัฐทำได้นะครับเมื่อกี้ทางพบจ.อยู่ก็คือว่าข้อจำกัดของกองทุนภาครัฐคือคุณต้องมีเลข13หลักที่เป็นบัตรประชาชนคนไทยแต่ประชากรในแม่งสอนเนี่ยบางหมู่บ้านเกินครึ่งที่ไม่มีบัตรหรือเป็นบัตรหัว0หัว8หัว6หัว7อะไรนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขในการใช้กองทุนภาครัฐได้แต่ถ้าทำเรื่องแบบนี้ให้เกิดในระดับหมู่บ้านเขาจะดูแลสมาชิกทุกคนในชุมชนเขาได้ด้วยตัวของเขาเองตัดสินใจได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลาอันเหมาะสมไม่ต้องรอมาเป็นเดือนจนพอเราทำเรื่องเสนอขึ้นมาพอจะกลับไปหนุนจริงๆเจ้าตัวไม่อยู่แล้วไปที่อื่นไม่อยู่นี้ไม่ได้เสียชีวิตนะครับไปที่อื่นแล้วตามตัวไม่เจอเลยนะครับผมคิดว่าอันนี้ครับเป็นเรื่องของการบริหารจัดการกองทุนที่อาจจะต้องมองภาพและว่าบริบทของแม่งสอนว่าเฮ้ยเรามีฐานทรัพยากรเรามีความอุดมสมบูรณ์เรามีหลายเรื่องรวมไปถึงการทำแคมเปญต่างๆเมื่อกี้ก็ลองคุยกันเล่นๆว่าแม่ผู้สอนเนี่ยสมมติว่าจะขอโอกาสทางกสช่วยทำเรื่องลดหย่อนภาษีหรือตัวกองทุนอาจจะทำเรื่องลดหย่อนภาษีได้ครับผมยกตัวอย่างผมมีแม่ที่เป็นข้าราชการเกษียณปีหนึ่งเสียภาษีอยู่สมมติว่า10,000บาทผมก็ไม่รู้ว่าแม่เสียภาษีเท่าไหร่นะครับแต่แม่อาจจะเสียภาษีเพื่อกองทุนแบบแม่สอนเนี่ย5,000บาทแล้วได้ลดหย่อนภาษีทั้งหมดที่แม่ต้องเสียแต่แคมเปญบอกว่าแม่จะได้มาอยู่บ้านนั้นอากาศดีอาหารดีมีคนมีอัธยาศัยดีนะครับเป็นแคมเปญอุดหนุนซึ่งเวลาแม่มาจริงแม่อาจจะไม่ใช้สิทธิ์ตรงนั้นก็ได้แต่แบบนี้ครับเป็นแรงจูงใจให้กลุ่มที่เป็นภาพบุคคลต่าง
นอกจากภาคเอกชนที่เขาสนใจจะสนับสนุนแบบนี้แล้วนะครับที่จะเติมทรัพยากรในกองทุนแล้วเอาอาจจะมีรายละเอียดให้เห็นถึงว่ากองทุนเนี้ยจะไปช่วยเด็กในระบบยังไงไอทีวอลเล่ที่ติดค้างอยู่ลุกขึ้นมาแล้วเป็นโอกาสยังไงผมคิดว่าอันเนี้ยมันต้องทำทั้งดีมานด์และตัวซัพพลายเนี้ยให้แมทชิ่งกันให้ได้ภารกิจนี้การจะต้องขอความร่วมมือทุกท่านนะครับใน3เดือนนี้เราได้จะทำตุ๊กตาล้านได้เลยครับประมาณนี้ครับเราพักรวมให้มีมกแล้วก็จบลงไปคือในบางครั้งเนี่ยไม่มีเงินก็สามารถทำได้แต่ว่าการเอางบประมาณมาเป็นที่ตั้งกองทุนนี้จะตอบจบแล้วก็ไม่ยากเย็นที่จะทำได้เราไปบ้านแม่ทะลุศกเมยเขามีกองทุนมากกว่า10ล้านบาทค่ะจากชาวบ้านธรรมดาที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีกินมีอยู่ความมั่นคงทางอาหารเขาสูงมากเป็นโควิดระบาดในพื้นที่สัก 2-3 ปีเขาก็อยู่ได้มีเกลือเท่านั้นที่ต้องซื้ออย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นอานิสงส์ของกองทุนทำให้เรามองเห็นว่าปีหนึ่งเราค่อยมามีเวทีเสวนามาคุยกันครั้งเดียวเรามีอะไรที่ติดค้างในใจพอมาถึงปีหน้าเราก็อาจจะลืมนะคะ เมื่อเรากระบวนการเช่นนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอาจจะมีเวที2เดือนครั้ง3เดือนครั้งแต่ว่าเปลี่ยนเจ้าภาพไปเปลี่ยนเจ้าภาพไปวันนี้การศึกษากสศศึกษาที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงอายุช่วงวัยเนี่ยอันนี้ก็เลยขออนุญาตนิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องนะฮะเรื่องโครงการนี้แต่ก่อนดิฉันมองนะมุมมองนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมไม่ต้องสอนเท่าไหร่ก็จะต้องให้โอกาสเมื่อโอกาสดิฉันก็เลยเปลี่ยนความคิดตัวคิดคนเดียวนะเอ๊ะเราเปลี่ยนจากร้อยได้ไหมพอมาตรงนี้นะครับว่าจะลดความเหลื่อมล้ำยังไงดิฉันก็เลยมองว่าเป็น3ประเด็นนะครับอันที่1นะครับคือการสร้างโครงการที่กำลังสร้างอยู่นะครับว่าเพราะอะไรมีทางเลือกมากที่ขึ้นนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นไหมครับเมื่อเราเจอเนี่ยนะครับก็เป็นแบบทัศน์คือความมั่นใจเชื่อมั่นทุกอย่างนะครับเราจะเดินต่อนะครับ2นะครับมอบโอกาสทางการศึกษายังไงก็คือมันต้องต่อเนื่องค่ะไอ้ต่อเนื่องกระบวนการเป็นไง1ไป2ไป3นะคะซึ่งมันก็จะเป็นความเป็นธรรมด้วยนะคะหมายว่าเวลาเราพูดถึงมาช้าแล้วมีคำอยู่1คำใช่ไหมเราก็จะเป็นธรรมด้วยนะและสุดท้ายนะคะการขยายโอกาสขยายไปยังไงก็คือเรื่องของการทีมกันใส่ก็ต้องมาร่วมด้วยร่วมแรงร่วมใจกันนะคะขยายโอกาสการศึกษานะคะอย่างหลากหลายแล้วก็ครบถ้วนเข้มแข็งค่ะอันนี้คือสำคัญมากเลยประเด็นที่จะต้องขยายไปยังไงนะครับไม่มีงบไปได้ไหมเราไปได้ด้วยแต่ของเราอย่างที่บอกเพื่ออะไรก็คือทางภาคการศึกษาอันนี้ดิฉันมองเห็นว่าเป็นอย่างนี้เพราะว่ามีความที่เราต้องดูการอย่างนี้แล้วก็ประเด็นอีกหนึ่งอย่างนะคะดิฉันมองว่าคือเป็นครั้งแรกที่ได้รับมอบหมายนะคะให้มาร่วมงานเสวนาครั้งนี้แต่ถามว่าปังไหมปังเพราะว่าสำนักงานเขียนนะคะท่านเขียนจะมอบผู้ที่เกี่ยวข้องผู้สูงเสริมฉะนั้นจะเข้ามาแม้ก็ผู้ใหญ่นะครับเสร็จแล้วดิฉันก็เลยมองว่าการจะร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยต้องมีบันไดเพราะว่าตอนนี้ดิฉันมองว่ามีบันได5ขั้นแต่ที่มองน่าจะถึงขั้นที่3นะขั้นที่1คือเมื่อเราสืบข้อมูลได้แล้วนะเป็นใครเรานั้นอยู่ที่ไหนนะคะอันที่2ติดตามตัวตนจะสถานะอยู่มั้ยหรือไอ้คนนี้อยู่ตรงไหนอยู่มุมไหนนะอยู่ตรงไหนนะคะอันนี้ติดตามแล้วก็ท่านค้นหาความสามารถจะค้นหาไงโดยวิธีการที่ว่าโครงการนี้จะเสิร์ฟอะไรขึ้นมาเสนออะไรขึ้นมาให้กับเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กดรอปเอาท์หรือเด็กที่หลุดออกจากตรงไหนนะคะอันนี้จะเป็นการค้นหาความสามารถท่านเนี่ยค่ะพัฒนาศักยภาพอย่างที่บอกว่ามีโครงการอะไรรองรับกับเด็กเพราะว่าความแตกต่างนะคะเหมือนดอกบัวน้องท่านพูดถึงมากอ่านที่สองดอกบัวก็มีหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นศักยภาพของเด็กของเราก็ต้องมีอย่างหลากหลายตอนนี้เราจะพัฒนาในขั้นที่5ขั้นสุดท้ายที่จะยืนอยู่บนยอดละก็คือผลลัพธ์ของการความสำเร็จถามว่าเด็ก1คนไม่ต้องนับว่าคุณภาพเท่าไหร่เพียง1เมื่อได้รับกระบวนการที่ถูกต้องจนจบได้ผลลัพธ์ความสำเร็จ
มีงานทำนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวอันนี้เป็นบันไดขั้นที่5ที่บอกว่านั่นนะคะคือความคาดหวังของโครงการว่าเด็ก1คนจะกี่ร้อยกี่พันแต่เมื่อเป็น1แล้วไม่ต้องใช้งบแต่ว่าความสามารถที่เกิดติดตามของงานได้ดิฉันก็ขออนุญาตนะคะนำเรียนนะคะเป็นข้อให้ความยอมรับนี้ลดลงไปได้นะครับก็จะมีอยู่หลายความคิดด้วยกันเลยนะครับเช่นจะตั้งกองทุนจะมีโครงการของท่านรองกัจจพัฒน์มีโครงการด้านนี้นุ่นสมเข้ามาครับซึ่งมีอยู่กระจายไปทุกๆหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับซึ่งก็ปัญหาตรงนี้เราได้มองเห็นแล้วว่าแต่ละหน่วยงานแต่ละภาคส่วนมีมุ่งเป้าเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำเช่นเดียวกันแต่เรายังรวบรวมตัวแผนงานโครงการต่างๆนี้มาไว้ด้วยกันยังไม่ได้ยังไม่มีการเชื่อมโยงและให้มันเกิดความสอดคล้องกันได้นะครับเพราะงั้นนะครับในสิ่งที่จะทำต่อไปนี้นะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติตามนโยบายของรัฐบาลนะครับเพราะงั้นตรงนี้จะเป็นตัวเครื่องจักรที่สำคัญในการขับเคลื่อนครับตอนนี้พวกเรากำลังที่จะทำแผนเรื่องเกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ำของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับโดยสภาการศึกษานะครับก็จะลงมาที่แม่ฮ่องสอนนะครับเพื่อช่วยในการจัดทำแผนตัวนี้ด้วยนะครับองค์ประกอบองค์การยุทธต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าในวันที่ประชุมก็ขอให้นำเสนออีกครั้งเพื่อเป็นองค์หนึ่งในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนะครับมุ่งไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำให้ได้อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนนะครับที่ชัดเจนปัญหาเรื่องของฐานข้อมูลปัญหาของการเชื่อมโยงองค์การต่างๆสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะต้องนั่งคุยกันและกำหนดตัวเป็นตัวชี้วัดร่วมเป็นตัวชี้วัดร่วมตั้งแต่ของโครงการตัวนี้ของหน่วยงานนี้ครับตัวชี้วัดตัวนี้หน่วยงานตัวนี้เป็นคนรับแล้วก็มุ่งประเด็นเป้าหมายเพื่อที่จะกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายร่วมกันนะครับในการร่วมมือกันที่จะมุ่งไปสู่ความสำเร็จและภาพฝันนะครับอีก5ปี10ปีนะครับปี80ตามยุทธศาสตร์ชาติตอนนั้นแม่ฮ่องสอนคงจะไม่เหลือคนยากจนแล้วนะครับคงจะมีแต่คนรวยนะครับเพราะแผนเราดีครับแผนเราเดินตามตอนนี้แผน3ปีไม่มีละยุทธศาสตร์ชาติกำหนดให้3ปีเป็นเบื้องต้นต่อไปจะเป็น5ปีเดินตามรอยแผนพัฒนาเศรษฐกิจตลอดที่13นะครับ5ปี13 14 5 16ขึ้นไปวิสัยทัศน์ตามรอบ5 ปีเพราะงั้นเราต้องเตรียมวางแผนทำแผน5ปีไว้ปีนี้ปีที่1เริ่มปี66ขึ้นไป70นะครับ70ขึ้นไปตอนนี้เราต้องคิดว่าอีก5ปีข้างหน้าไม่ห้องสอนนี่เด็กของเรามีจำนวน 3,000 กว่าคนที่ยังด้อยอยู่นะครับปีต่อไปเราก็มากำหนดตัวชี้วัดว่าจะให้มันลดลงเหลือ 2,000 ปีถัดไปลดลงเหลือ 1,000 ปีถัดไปลดลงเหลือ 200 ปีที่ 5 ไม่เหลืออะไรเลยประมาณนี้นะครับเราก็ตั้งเป้าไว้นี้ว่าให้มันลดลงตามจำนวนเพราะงั้นตัวฐานข้อมูลที่จะวิเคราะห์กันเราต้องเก็บให้เป็นปัจจุบันให้เป็นปัจจุบันของข้อมูลได้ทุกภาคส่วนนี่แหละช่วยกันส่งข้อมูลมาเป็นฐานข้อมูลกลางนะครับที่ตอนนี้ทางกสศก็ช่วยพวกเราทำอยู่ในเรื่องของการวิเคราะห์ทรัพยากรต้นทุนที่จะสนับสนุนหรือเสริมเพื่อที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่จะพวกเรานะครับโดยขยายโครงการอีก3เดือนคงจะเห็นภาพฝันว่าอีก3เดือนข้างหน้าโครงการตัวนี้จะขยายไปเรื่อยแล้วก็มุ่งไปสู่ผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย